ครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามชมกันทาง Facebook นะครับไลฟ์ Facebook ไลฟ์ที่เราชมกันตอนนี้นะครับก็เป็นการสดๆกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สมุทรปราการนะครับอยู่ในงานโฟมกับพี่ผู้รับเหมานะครับนี่ก็เป็นพี่ผู้รับเหมาทีมงานของคุณธนากรนะครับที่เราใช้เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้รับเหมาที่ใช้อีพีเอสโฟมในการสร้างบ้านนะครับในการทำบ้านข้างหลังผมที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คืออีพีเอสโฟมนะครับที่ใช้ในการทำบ้านข้างหลังเลยครับนี่นะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับนี่เป็นส่วนที่ผมยืนอยู่นี่คือชั้น2นะครับชั้น2ของบ้านนะครับด้านหลังที่เห็นนั้นก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผนังที่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผนังอีพีเอสโฟมที่ขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ติดตั้งนะครับมีอยู่ผนังเป็นองค์ประกอบมีลวดกรงไก่ที่สามารถทำงานได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับลองไปดูกันว่าแล้วในส่วนของการทำงานหรือว่าการติดลวดกรงไก่นั้นทำยังไงนะครับตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าทีมมืออาชีพของคุณธนากรกำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาให้ท่านไปดูกันครับนี่ครับนี่คือทีมงานกำลังประกอบนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการประกอบในส่วนของEPS Foam นะครับตัดเป็นชิ้นส่วนนะครับในส่วนที่ตัดขนาดนี้เพื่ออะไรครับนี่ครับบางส่วนของผนังนะครับที่ต้องเข้าไปใส่เพิ่มนะครับที่เห็นผนังใส่เพิ่มตรงนี้ก็จะมีคานเหล็กนะครับหรือว่าในส่วนของช่องวงกบนะครับที่ใส่เป็นโครงเหล็กไว้แล้วก็ติดลวดกรงไก่เพราะด้านบนนี้นะครับก็จะตัดในขนาดช่องพอดีนะครับแล้วก็ติดไว้ติดลวดกรงไก่แทนที่ไปติดข้างบนนะครับก็สามารถตัดให้ได้ขนาดนะครับแล้วก็โฟมมาต่อใส่อยู่ผนังไว้นะครับแล้วก็เสียบนี่ครับนี่ก็มีเทคนิคของคุณธนากรที่ทำเพิ่มนะครับนี่คือเสียบจากอีกด้านหนึ่งนะครับตัดลวดผูกเหล็กนะครับเสียบอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทะลุมาอีกด้านนึงนะครับก็เป็นการมัดหรือว่าตรึงไว้ในส่วนของลวดกรงไก่นะครับที่ตรึงไว้ในส่วนนี้ข้างในนะครับนี่ครับแล้วก็กลับมาแล้วก็พับนะครับแล้วก็ข้างบนนั้นก็คือยูผนังที่ใส่ไว้เสริมนะครับในการติดตั้งนะครับนี่ก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับที่เป็นทีมงานต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณท่านเจ้าของบ้านนะครับที่อยู่ที่สมุทรปราการนะครับอยู่ที่ซอยมหาวงศ์เนี่ยนะครับที่วัดมหาวงศ์นะครับให้เราเข้ามาดูแล้วก็ถ่ายทอดได้นะครับแล้วก็ในส่วนเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปวางไว้ข้างบนแบบนี้นะครับในส่วนที่เป็นช่องว่างนะครับนี่ครับอย่างเช่นช่องว่างแนวนี้นะครับหรือว่าแนวด้านนอกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนำโฟมที่ตัดเสร็จเรียบร้อยนั้นนะครับไปใส่ไว้นะครับอันนี้คือชิ้นส่วนของงานโฟมที่วางอยู่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ครับในห้องน้ำนะครับก็มีส่วนของงานโฟมนะครับที่ติดตั้งไว้อาจจะมองไม่เห็นสักนิดนึงนะครับมืดสักนิดนึงนะครับข้างบนท่านจะเห็นว่าข้างบนนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของเอสโฟมนะครับที่เป็นกาวติดระหว่างตัวคานเหล็กกับตัวโฟมนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นี่ให้เห็นกันสดๆนะครับที่ผ่านมาก็บอกกับทุกท่านนะครับว่างานโฟมนั้นสามารถที่จะใช้ทำนะครับทำพื้นได้ทำหลังคาได้นะครับแต่หลายคนก็บอกเอ๊ะทำได้จริงหรือเปล่านะครับพิสูจน์ครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่กันจริงๆแล้วก็มาให้ท่านได้เห็นกันจริงๆนะครับเห็นหน้าค่าตาว่าไม่ได้มีแต่เสียงนะครับมีทั้งภาพที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะครับด้านหลังนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแล้วนอกจากในส่วนของผนังนะครับเสริมก่อนนะครับนี่ครับนี่โครงเหล็กที่เป็นเสาไอบีมนะครับเพื่อความแข็งแรงเนี่ยนะครับก็สามารถเทคอนกรีตเข้าไปอยู่ข้างในจนเต็มนะครับก่อนที่จะฉาบผนังนะครับนี่รอยต่อนะครับให้เห็นชัดๆแล้วก็หลายท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะติดกันยังไงนี่นะครับคือยูผนังนะครับที่ใส่อยู่บนโฟมวางอยู่บนโครงเหล็กนะครับด้านใต้แล้วก็พับนะครับพับยูผนังขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือยูผนังที่มีความยาวนะครับอันนี้ตัดนี้ด้านนี้พับลงด้านนี้พับขึ้นแล้วก็ยึดไว้เพราะเนี่ยผนังของโฟมก็จะไม่กระพือนะครับพอหลังจากฉาบแล้วก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นบางส่วนที่อยู่ติดกับเสานะครับเราก็เชื่อมไปกับเสาเหล็กนะครับก็จะติดได้นะครับไม่ต้องยึดนะครับในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของงาน EPS Foam ที่ทำนะครับเป็นผลงานนะครับอันนี้เป็นชั้น2นะครับส่วนที่ผมยืนอยู่นี่เป็นชั้น2นะครับอั
ันนี้ก็เป็นโฟมอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้น3นะครับนี่ครับบันไดยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ดูนะครับอาจจะมีการสั่นไหวเล็กน้อยนะครับก็ต้องค่อยๆขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นบ้าน3ชั้นนะครับที่เราทำงานโฟมนะครับท่านจะเห็นว่าโฟมใช้ทำพื้นผนังและหลังคาได้นะครับส่วนหลังนี้นะครับโฟมก็อาจจะเป็นในส่วนของผนังกับหลังคานะครับพื้นนั้นยังคงเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับท่านเห็นข้างบนไหมครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นในส่วนของหลังคาโฟมครับเป็นหลังคาโฟมที่ทำไว้นะครับใช้โฟม2นิ้ววางลงวางแล้วก็ปิดด้วยแผ่นเมทัลชีตนะครับเมทัลชีตแบบเรียบนะครับผนังด้านข้างนี้นะครับนี่ก็เป็นผนังด้านข้างที่ติดตั้งด้วยอีพีเอสโฟมเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนะครับติดตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ติดลวดกรงไก่นะครับด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตั้งแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานโฟมที่ทุกท่านสามารถติดตามได้นะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่คือแล้วก็การใช้ในส่วนของเอสโฟมนะครับใช้ในการต่อนะครับโฟมเข้าด้วยกันระหว่างแผ่นที่1กับแผ่นที่2นะครับหลังจากติดลวดกรงไก่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการพ่นด้วยน้ำยาผสานโฟมหรือเอสบอนนะครับแล้วถึงจะฉาบปูนนะครับให้เห็นครับนี่คือส่วนหนึ่งของหลังคาโฟมแน่นอนครับข้างบนปิดด้วยเมทัลชีตนะครับถ้าท่านเห็นขนาดนี้แล้วไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับส่วนท่านที่ถามกันมานะครับเช่นขอบคุณพี่หลงนะครับสุทธิดานะครับที่ติดตามนะครับลงเข็มไหมลงครับเนื่องจากสมุทรปราการเนี่ยพื้นที่อ่อนและบ้านเป็นบ้าน3ชั้นนะครับก็มีการตอกเสาเข็มตามพื้นที่ปกตินะครับนี่ครับนะครับช่างแถวบ้านงงมากกับเรื่องนี้นะครับไม่ต้องงงครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าสำหรับคนส่งนมนะครับไม่ต้องงงครับจริงๆแล้วเนี่ยโฟมนั้นสามารถสร้างบ้านได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะขาดความเข้าใจหรือไม่เชื่อว่าจะทำได้นะครับเชื่อชอบใช่ครับสามารถที่จะทำได้แน่นอนนะครับจริงๆตอนนี้ต้องบอกหลายท่านที่ใช้งานโฟมนะครับที่ผมอยู่ที่นี่ก็จะเป็นผลงานของคุณคณากรนะครับอย่างเมื่อตอนเที่ยงนะครับที่ผมไปดูมานะครับก็จะมีของคุณเต้ยนะครับคุณเต้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้งานโฟมในการต่อเติมมีใช้งานโฟมในการทำผนังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับผมจะเลยไปที่งานของช่างการนะครับอยู่ที่บางบอน3ที่นู่นบ้าน2ชั้นนะครับพื้นผนังและหลังคาโฟมนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกรอบนึงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ครับคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านได้เห็นภาพกันนะครับการสร้างบ้านโฟมนั้นนะครับเริ่มต้นก็คือการที่เราต้องมีแบบบ้านตามปกติครับมีแบบบ้านขออนุญาตแบบบ้านในการก่อสร้างตามปกติแล้วถึงจะมาใช้ในการก่อสร้างเพียงแต่เราใช้ผนังโฟมแทนอิฐนะครับผนังโฟมฉาบปูนแทนอิฐฉาบปูนก็จะได้ความแข็งแรงนะครับในการยึดกับเสาและกับคานนะครับนี่ก็เป็นการยึดกับเสานะครับข้างบนก็เป็นการยึดกับคานนะครับข้างล่างนี้ก็คือทีมงานที่กำลังทำอยู่นะครับมีทีมงานกำลังทำงานอยู่นะครับเห็นไหมครับโฟม1แผ่นยกเบาๆคนเดียวได้นะครับแต่ถ้าเป็นอิฐนะครับไม่สามารถยกขึ้นทั้งแผงอย่างนี้ได้นะครับนี่เป็นไหมครับนี่คนเดียวยกขึ้นมาทั้งแผงเลยนะครับอยู่บนนั่งร้านยกง่ายนะครับนี่ครับเป็นไงพี่ทำงานโฟมแล้วเป็นไงบ้างเห็นไหมยกคนเดียวได้เบานะครับนี่ต้องสัมภาษณ์คนนี้ดีกว่านะครับคนที่อยู่หน้างานและคุมงานเป็นไงบ้างพี่กับการทำงานโฟมแล้วรู้สึกยังไงครับง่ายครับดีกว่าก่ออิฐเยอะเลยครับดีกว่าอิฐเยอะครับผมนี่คือความสะดวกรวดเร็วแล้วง่ายทีนี้อยู่กับหน้างานโฟมมาหลายหลังแล้วเนี่ยพอหลังจากฉาบปูนเสร็จแล้วเนี่ยความแข็งแรงเป็นยังไงบ้างก็แข็งแรงดีครับครับทนทานทนทานนะครับแล้วก็ไม่ต่างกันกับการก่ออิฐนะครับครับทนทานแข็งแรงครับแล้วเย็นขึ้นกว่าเดิมครับครับนะครับนี่คือเสียงตอบรับจากพี่ผู้รับเหมาหรือว่าคนที่อยู่กับหน้างานในการทํานะครับก็ไม่ได้เค้าเรียกไม่ได้เตรียมกันนะครับแกเดินขึ้นมาผมก็เลยถามเลยนะครับนี่ครับก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามครับนี่คือผลงานการทํางานผนังต่อเติมหรือว่าสร้างใหม่นะครับด้วยอีพีเอสโฟมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้างานนะครับรายงานสดจากซอยวัดมหาวงศ์ครับ
เป็นบ้านของแฟนรายการนะครับโดยสร้างโดยคุณคณากรนะครับเป็นผู้รับเหมาที่เป็นเครือข่ายของมิสเตอร์เพนท์เมืองนนท์นะครับหรือว่าทีมงานช่างรูคู่บ้านที่เราพูดคุยกันอยู่นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจในการใช้โฟมในการสร้างบ้านต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับหลุนพื้นต่างๆก็สามารถสอบถามมาที่มิสเตอร์เพนท์เมืองนนท์ได้ครับอยู่บนถนนพิบูลสงครามซอย9นะครับอยู่ใกล้กับสะพานพระราม5วิ่งจากโรงเรียนสตรีนนท์นะครับฝั่งเดียวกันตรงไปสะพานพระราม5ประมาณ1กิโลก่อนถึงสะพานพระราม5ประมาณสัก500เมตรนะครับอยู่ที่ปากซอยพิบูลสงครามซอย9นะครับถ้าไปไม่ถูกก็0917893563ครับ0917893563หรือ095194นะครับ0951945163นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็แวะไปได้หรือถ้าไปไม่ถูกครับเข้าไปใน Google Map ครับพิมพ์คําว่า Mr. Paintเมืองนนท์นะครับพาไปถึงที่แน่นอนนะครับแต่เบอร์ผมครับแน่นอนครับ0917893563หรือจะสอบถามผ่าน LINE ID ก็นะครับ LINE ID @sanchai นะครับก็ไลน์กันมาเยอะๆได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับก็คงได้จูใจนะครับแล้วก็คลายข้อสงสัยหน้างานจริงเรื่องจริงนะครับมาเองนะครับคุยเองพาเองอธิบายเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถติดตามได้กับบ้านโฟมครับหลังจากฉาบปูนทาสีบ้านหลังนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคณากรนะครับนอกจากใช้โฟมจากมิสเตอร์เพนท์เมืองนนท์ของอาจารย์สำเริงนิพิงแล้วก็ยังใช้สีนิปปอนเพนท์นะครับสีซูเปอร์71ที่เราใช้งานกันอยู่นะครับก็ในห้องเก็บของก็ยังมีสีของนิปปอนเพนท์อยู่ที่นี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพอหอมปากหอมคอกับบ้านโฟม3ชั้นที่สมุทรปราการนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาไปต่อกันที่บางบอนนะครับกับการต่อเติมบ้าน2ชั้นของคนงานคุณการหรือช่างการครับ